พี่น้องครับตอนนี้ผมมาถึงเลยครับวัดผาซ่อนแก้วครับนี่ครับผมอยู่ด้านหลังขององค์พระครับเดี๋ยวเขาย่างไปชมวิวด้านหน้าแล้วก็ถ่ายรูปงามๆกันเนาะครับพี่น้องนี่สวยงามอลังการครับมาหน้าฝนหน้าหนาวกับสวยงามครับพี่น้องโดยเฉพาะยามเช้านี่มีเมฆหมอกให้เขาชมเนาะครับช่วงเวลา6 โมงกว่าๆครับตอนนี้ครับนักท่องเที่ยวพากันมารอใส่บาตรตอนเช้าครับที่หน้าองค์พระพุทธรูปเลยครับพี่น้องหลักง่ายๆเลยก็คือทำใจยิ้มดึงลมหายใจยาวๆแล้วทำใจยิ้มๆนั่นคือการภาวนาแล้วดึงลมหายใจยาวๆทำใจยิ้มๆมันจะเป็นหลักง่ายๆแล้วพระเจ้าท่านจะสอนเรื่องการเพื่อความไม่ประมาทนักท่องเที่ยวพากันมานั่งรอใส่บาตรเช้าที่บริเวณหน้าวัดผาซ่อนแก้วครับสวยงามครับพี่น้องใครที่อยากมาเที่ยวแล้วก็มาใส่บาตรตอนเช้าๆนี่ต้องมารอสัก6 โมงตรงครับพี่น้องครับจุดนี้ครับสวยงามเลยครับได้บุญด้วยกันนะครับเด้อทั่วสมุทรสุดล่านักพาดอนมาอวยพรให้ท่านสมอารมณ์ก่อนเทินนะครับตักบาตรเช้านี้โชคดีนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้มานั่งตักบาตรด้านหน้าองค์พระพุทธเจ้า5พระองค์ทรงครับองค์พระพุทธเจ้า5พระองค์ครับพระพุทธเจ้ากัปปุสันโธองค์ที่1หน้าสุดพระพุทธเจ้าโตนาคมโนองค์ที่2พระพุทธเจ้ากัสสโปหรือว่ากัสสปะองค์ที่3พระพุทธเจ้าโคตโมหรือว่าโคตมะสักยะองค์ที่4องค์ปัจจุบันพระพุทธเจ้าพระศรีอริยเมตไตรองค์ที่5ใหญ่สุดสูงสุดที่บังเกิดขึ้นในโลกในอนาคตอาตมาเมื่อก่อนเชื่อว่าเอกคือภาคขาวโยมฟังไม่ดีนะที่นี่มีครับมะขามหวานครับครับตอนนี้ครับผมเมโครกรทัวร์แล้วก็เบาเตอร์รถซอแซบครับอยู่ที่ตลาดข้างทางผาซ่อนแก้วอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ครับซื้อของฝากของต้อนเมื่อฝากครอบครัวครับพี่น้องครับมะขามหวานเบาเตอร์ครับมะขามหวานผลไม้ขึ้นชื่อของไทยเพชรบูรณ์ครับตลาดข้างทางครับเต็มไปด้วยมะขามหวานแล้วก็มะขามแช่อิ่มครับพี่น้องเดี๋ยวมาซิมเลยครับซื้อของฝากของต้อนเมื่อฝากนี่นะครับพี่น้องเมโครกรทัวร์พามาเที่ยวในช่วงหน้าหนาวครับมะขามสีทองมะขามแช่อิ่มชิมได้นะคะชิมได้แล้วซื้อได้ไหมครับซื้อได้ค่ะได้นะอันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยมะขามทุกอย่างเลยใช่ไหมครับทุกยี่ห้อทุกแบรนด์เลยครับแช่อิ่มอันนี้เขาเรียกว่าอะไรลืมแล้วมะขามคุกค่ะมะขามคุก3 รสครับพี่น้องเปรี้ยวเค็มหวาน50 บาทเอาถุงหนึ่งครับแม่ค้าแล้วก็แช่อิ่มเป็นน้ำผึ้งแบบแห้งแล้วก็แบบน้ำมีแบบน้ำแล้วก็แบบแห้งเหรอครับใช่ค่ะอันนี้มะขามนอกฤดูหรอครับหรือยังไงครับอันนี้ใช่ป่ะมะขามนอกฤดูมันมีแบบข้อแบบฝักค่ะถ้าข้อจะเป็นข้อแบบนี้เล็กแต่ถ้าเป็นฝักจะเป็นฝักใหญ่ค่ะเอาเลยครับ100ครับเอาตัวไหนอร่อยครับอร่อยเหมือนกันค่ะทำไมราคามันต่างกันครับเพราะว่ามันเป็นฝักมันจะใช่ค่ะไม่สวยเนาะอันนี้มันเป็นข้อเล็กงั้นเอาข้อใหญ่ครับ120ครับสีชมพูเลยเอา120อันนี้สีชมพูมันจะอมเปรี้ยวนะคะลมพอเนาะงั้นเอาหวานเอาหวานขอหวานเลยขอหวานอันนี้มันจะหวานเลยค่ะตัวนี้อันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้อันนี้150 บาทค่ะครับเอาลูกนึงครับ150 บาทเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับเปิด7 โมงถึง6 โมงค่ะนี่ครับมะขามหวานสีทองครับผลไม้ขึ้นชื่อจังหวัดเพชรบูรณ์ครับพี่น้องนี่หวานครับรสเปรี้ยวดิบ่มีเลยครับพี่น้องแซ่บอร่อยคนหวานเลยพี่น้องเลยดิเป็นมะขามนอกฤดูครับผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยมะขาม กับมะขามซุปกับมะขามแช่อิ่มแล้วก็มะขามสามรสครับแซ่บแฮมพี่น้องที่ใจครับไม่ค่าครับของผมคิดตังค์กันนะครับของผมเท่าไหร่นะของผมเป็น200พอดีเนาะใช่ค่ะ200พอดีครับคิดตังค์เลยครับ200อันนี้เก็บโอ้ยพี่น้องครับแม่ค้าใจดีครับแถมให้2ถุงครับเป็นมะขามต้นอินแล้วก็มะขาม3รสครับขอบคุณครับนี่พี่น้องครับสุดยอดครับพี่น้องครับแม่ค้าใจดีครับพี่น้องแล้วก็น่ารักด้วยครับเดินทางไปต่อครับนี่อาหารแซ่บที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับมะขามบ่าวตือครับแม่ค้าใจดีมากแถมให้ด้วยโอ้นี่ชิมเลยครับอะไรบ้างแล้วถ้ามะขามสุกแล้วก็มะขามแช่อิ่มมะขามสามรสครับบ่าวตือรอชิมสักอันดูค่ะนี่ผมบอกเลยนี่ชิมเลยนี่อันนี้เขาเรียกว่ามะขามสามรสบ่าวตือลองชิมเบิ้งด้วยครับแล้วจะติดใจมะขามสามรสครับนี่เบาตือกินยากครับพี่น้องดัดฟันเป็นไงครับรสชาติหวานไหมหรือเปรี้ยวหวานอมเปรี้ยวอร่อยมะขามสามรสครับอร่อยมากครับไก่ย่างโกเก่งครับไก่ย่างโกเก่งมาแล้วนี่ครับสดร้อนๆเลยครับนี่ครับลาบเป็ดก็มีนี่พี่น้องนี่ครับหลังจากที่ภาพเบาตือเราสดแล้วก็เตตอนทัวร์ไปเที่ยววัดผาซ่อนแก้วครับลงมาครับพี่น้องกินข้าวเช้าครับลาบเป็ดตำบักหุ่งเลยครับปิ้งไก่พี่น้องนี่ครับยอดเลยก่อนจะเดินทางครับบ้านเฮานะครับบ่าวเต้เราก็เป็นแผนกถ่ายรูปครับถ่ายรูปแล้วก็เป็นนางถ่ายรูปลาบเป็ดนี่บ่าวเต้ที่เพชรบูรณ์มีไก่ย่างนี่ดังหลายยี่ห้อเลยครับไอ้ที่แถวไอ้ผาซ่อนแก้วเขาค้อนนี่ไก่ย่างกูเก่งนี่มีกระสุนล่าเลยครับที่เขาเห็นผ่านมานะเขาจะเรียกว่าไก่ย่างโกเก่งครับไก่ย่างโกเก่งครับโอ้โหครับนี่พี่น้องนี่ผมเพิ่งได้ยินชื่อนี่ไก่ย่างโกเก่งนะครับเรื่องนี้ครับนี่คุณมีฮอตตีนพร้อมเลยครับนี่ครับขอเอาขามันนี่ก่อนพี่น้องสดๆเลยครับแล้วอุ้ยมันฮอตเลยได้เปล่าพูดไหมนี่เอาเด้กำเจียวนัดเข้าไปร้อนเลยกำเจียวเขาเดินทางมาเขาต้องแวะมากินเนาะบ่าวผมเนาะส้มตำนี่บ่าวเจอครับเปรี้ยวอมหวานออกแนวเปรี้ยวแซ่บทำหุ่นกับนัวอากาศแบบเย็นแบบซื้อเลยเป็นตรงเลยอากาศนะอยู่เพิ่งพูเลยร้านนี้มันเป็นร้านอาหารระหว่างทางครับอยู่ทางลงมาจากวัดผาซ่อนแก้วครับบนทางเดินแสนไกลที่ฉันนั้นเดินลำพังเงาข้างกายคือเพื่อนเดินอุปสรรคหนาหน้าไม่หวั่นไหวพงไพรกว้างใหญ่ไพศาลตระการตาแท้และเหมาะสมลิบลิ้วทิวเขาหมอกตรงรื่นรมงามตาเพลินใจความ